วัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิววันนี้นำเสนอเมนูผัดเห็ด3อย่างใส่กุ้งเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือเห็ด3อย่างของเรานะครับที่เราหั่นเตรียมไว้แล้วก็มีแครอทและข้าวโพดอ่อนแล้วก็กุ้งสดแก่เปลือกแล้วก็ลอกเส้นดำต้นหอมซอยกระเทียมสับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราก็จะตั้งน้ำแล้วก็จะทำการลวกกุ้งก่อนนะครับเมื่อน้ำเดือดแล้วเราก็จะนำกุ้งที่เราแกะเปลือกไว้ลงไปลวกในน้ำร้อนนะครับลวกไม่นานนะครับลวกสักพักแค่ให้กุ้งเราสุกนิดนึงนะครับไม่ต้องตั้งนานนะครับถ้าตั้งนานแล้วเดี๋ยวเนื้อกุ้งเราจะแข็งเกินไปนะครับจะทำให้ไม่อร่อยนะครับเมื่อได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการตักกุ้งใส่กระชอนไว้นะครับแล้วเราก็จะนำกุ้งใส่จานแล้วก็พักเอาไว้ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็จะเอากระทะตั้งเตานะครับแล้วก็เปิดไฟเดี๋ยวต่อไปก็จะใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับน้ำมันที่ใช้ครั้งนี้ผมใช้เป็นน้ำมันหมูที่เราเกี่ยวเก็บไว้ใช้นะครับเมื่อเราตั้งน้ำมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำกระเทียมสับนะครับใส่ลงไปการผัดเจียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะครับเมื่อกระเทียมเราเหลืองหอมดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะนำกุ้งนะครับที่เราลวกไว้ใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดกุ้งกับกระเทียมนะครับให้เข้ากันให้มีความหอมมากขึ้นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะนำเห็ดนะครับเห็ดทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปผัดต่อนะครับแล้วก็ทำการผัดคลุกเคล้านะครับเห็ดให้เข้ากับกระเทียมเจียวแล้วก็กุ้งนะครับทำการผัดไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับผมก็จะเติมน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปใส่น้ำมันหอยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับหยอดซีอิ๊วขาวใส่ลงไปเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมนะครับให้กับผัดเห็ดของเรานะครับก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันตอนต่อไปนะครับผมก็จะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะครับเ
ตามด้วยผงปรุงรสนะครับเมื่อใส่ทุกอย่างครบหมดแล้วนะครับต่อไปเราก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันนะครับผัดไม่ต้องนานนะครับสำหรับการผัดเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดเราก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับในการสุกนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับเพื่อจะได้มีน้ำคลุกคลิกนะครับเอาไว้ราดข้าวได้นะครับเมื่อเราปล่อยไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะนำต้นหอมที่เราหั่นไว้ใส่ลงไปแล้วก็ผัดคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับให้เข้ากันนะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปิดไฟเลยนะครับก็จะเสร็จแล้วขั้นตอนการทำผัดเห็ด3อย่างใส่กุ้งนะครับสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิวด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตักใส่จานกันเลยนะครับเรามาเริ่มตักใส่จานกันเลยนะครับผัดเห็ด3อย่างใส่กุ้งควันฉุยเลยนะครับผัดร้อนๆสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากและนี่ก็คือหน้าตาของผัดเห็ด3อย่าง wow. เมื่อเราตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟแล้วสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดี